แต่นั้นมาไม่รู้จักธรรมะนี่ก็ยากที่สุดวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ก็จะผ่านไปเพื่อรอตายเฉยๆเพราะไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักหลักพระธรรมคำสอนก็เลยไม่รู้จักดัดแปลงตัวของตัว ถ้ารู้จักธรรมะใจสงบใจมีความสุขในทางศีลทางธรรมท่านพอลีท่านเทศไว้ดีนะอันนี้ก็นึกถึงเราเขียนประวัติหลวงปู่บุญกู้นะเมื่อวานนี้ก็เราก็ไปวัดอโศกไปกราบสังขารของท่านเป็นแม่ไปไหนก็จะมีแต่ความเป็นความตายอย่างนี้ไปกราบสังขารของท่านเมื่อวานนี้ขอขมาท่านแล้วเขียนประวัติให้ท่านที่นี่หลวงปู่บุญกู้วันท่านบวชใหม่บวชใหม่แล้วก็จะบวชไม่กี่วันจะสึกก็ไปนั่งสมาธิเนี่ยสมาธิพุทโธพุทโธนั่งหลับตานั่งสมาธิตามที่ท่านพลีสอนท่านพลีสี่ห้าทุ่มนั่นก็ยังเทศอยู่เลยสอนลูกศิษย์ลูกหาวัดอโศกนี่ก็รักษาข้อวัดดีนะไปตอนไหนก็ได้ยินเสียงสวดเสียงปฏิบัติเป็นวัดใหญ่มากคนอยู่ในวัดราว 4-500 คนในวัดเดียวนะแล้วก็คนอยู่ในวัดนะทั้งคนทั้งพระราว 4-500 ทีนี้พอหลวงปู่บุญกู้ตอนเป็นพระใหม่ไปถามท่านพลีว่านั่งสมาธิแล้วเกิดความสุขสงบใจก็อย่างไม่อยากสึกอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆก่อนท่านพลีก็บอกว่าคำว่าสุขนะมันมีสองแบบสุขทางโลกนี่เหมือนกับข้าวต้มข้าวหนมสุกสุกยังไงก็บูดเห็นไหมสุขทางโลกเนี่ยที่มีกันเนี่ยมันก็ต้มขนมนี่ทำมันสุกเลยสุกยังไงก็บูดอาหารสุกยังไงก็บูด กล้วยสุกยังไงก็บูดก็เน่าผลไม้สุกยังไงก็เน่าก็บูดแต่สุกไปดูขนมสุกนี่ปล่อยไว้นานๆมันก็เน่าเฟะนั่นแหละสุกทั้งโลกก็สุกเหมือนกันแต่สุกในทางธรรมนี่ไม่เน่าไม่บูดท่านสอนสุขแบบไหนคำว่าสุขเนี่ยจะเอาสุขแบบไหนน่าฟังนะท่านพอดีท่านสอนเจ๋งท่านสอนลูกศิษย์ของท่าน นั่นแหละเวลาเข้ามาวัดได้ปฏิบัติสมาธิได้บำเพ็ญตนเราเอาสุขแบบไหนสุขแบบโลกสุขไงก็บูดสุขไงก็เน่าแต่สุขนะที่ว่าสุขสุขเขามีความสุขกับทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติมีรายจ่ายรายได้ที่มากสนุกใช้เงินสนุกไปซื้อข้าวซื้อของแต่งบ้านแต่งเรือนสนุกยิ่งได้ยิ่งสนุกบางคนเรียกว่าโกยเลยเอาเป็นพันล้านเลยหมื่นล้านเลยดังไปทั่วโลกแต่มันก็สุขเพื่อจะบูดเหมือนกันไม่ไปถึงไหนบางคนก็ไปตื่นเต้นไปกับเขาไปด้วยอยากเป็นเหมือนเขาแต่งตัวตามเขาเขาพาแต่งแบบไหนก็ไปแต่งตามก็คิดว่ามีความสุขเหมือนเขาอยากได้เหมือนเขาสุขไงก็เน่าก็บูด
นั่นแหละสุขแบบโลกแต่ถ้าสุขแบบธรรมไม่เน่าไม่บูดยิ่งสุขแบบโลกด้วยแบบธรรมด้วยอยู่ในคนเดียวกันนั่นสุขอย่างแท้จริงเป็นประโยชน์กว้างขวางที่สุดเลยพวกเราจะเอาสุขแบบไหนสุขเพื่อจะเน่าจะเหม็นตายเน่าตายเหม็นไปเฉยๆหรือจะสุขแบบธรรมตายหอมขวัญกลิ่นความดีนี้แผ่ฟุ้งไปถึงคนอื่นด้วยเผาไปเท่าไหร่ก็ยังจำกันอยู่คือพระพุทธเจ้า2,000 กว่าปีแล้วที่เผาศพก็ยังไปกราบกันอยู่เลยที่นั่งที่แสดงธรรมที่ปรินิพพานที่ประสูติกราบไหว้ยังไม่พอยังเอามาสร้างประเทศนู้นประเทศนี้จำลองอีก เพราะความเชื่อถือบางวันเราพุทธยคยาจำลองธรรมเมกัสสตุจำลองเสาอโศกจำลองเพื่อที่จะได้เห็นสองอย่างว่าท่านสุขในศีลในธรรมกราบไหว้เท่าไหร่ก็ไม่บูดไม่เน่าไม่เน่าไม่เหม็นกราบไหว้เท่าไหร่ก็มีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีโอ้มีอวดไม่อวดดีอวดเด่นมีแต่สงบร่มเย็นจิตใจไม่ว้าเหวเพราะมีที่พึ่งมีธรรมะดูดิขนาดประเทศนั้นประเทศนี้ได้กระดูกคือพระบรมสารีราชของพระพุทธเจ้านี่ดีใจเป็นที่สุดกราบนะสุขหอมหวน สุขในศีลในธรรมสุขวิมุตติหลุดพ้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบน่าเคารพเลื่อมใสหน้าที่จะยอมตนเพื่อสร้างสรรบารมีกันสร้างคุณงามความดีให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์เนี่ยสุขแบบเนี่ยถ้าเรามีความสุขแบบหลังนี้ไม่มีแบบแรกก็ได้มีแบบแรกคือสุขทั้งโลกมีทุกอย่างแล้วก็มีสุขทำไปด้วย เหมือนเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้มีศีลมีธรรมสนุกใช้เงินสนุกใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์นั่นก็ได้ทั้งสองอย่างเนี่ยสู่แบบธรรมยิ่งวิมุตติหลุดพ้นอันนี้ไม่ต้องอาศัยสุขทั้งโลกเลยก็ได้เพราะท่านไม่กลัวเป็นกลัวตายไม่กลัวอดกลัวอยากกลัวลำบากเร่งแค้นอะไรมีบาทใบเดียวไปเลยเหมือนนกมีแต่ปีกไม่มีสมบัติไม่ต้องมีแก้วแหวนเงินทองบินออกไปด้วยไปแต่ปีกนั่นแหละนกนั้นก็มีความสุขบนท้องฟ้าหน้าผากาศบินต้นมนจับต้นนี้มันก็ไม่รู้หรอกว่าต้นไม้ต้นไหนเป็นของมันไปด้วยปีนี้ทำรังอยู่ต้นนี้ปีนั้นทำรังอยู่ตรงนั้นสู่แหวนนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรเหมือนนกต้องเอาแหวนไปใส่นิ้วไม่ต้องเอาสร้อยทองคำไปใส่คอไม่ต้องมีอะไรไปประดับตกแต่งเป็นสีสันสีผมสีเล็บอย่างนั้นอย่างนี้มันก็สบายก็เหมือนผู้ที่ถือศีลถือธรรมไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวนอนเหมือนนกจับต้นไม้ต้นไหนก็นอนต้นนั้นไม่ต้องกังวลกับที่หลับที่นอนทรัพย์สินเงินทองสัตว์มันยังอยู่ได้ไม่เห็นตายเนื้อคนถ้าจะปฏิบัติอย่างนั้นเหมือนพระทำไมจะอยู่ไม่ได้ก็อยู่กินเหมือนกันกับมันนั่นแหละสมัยก่อนฤาษีชีไพรอยู่ป่าเจ็บผักผลไม้อยู่ปฏิบัติศีลทำตายไปอยู่ในป่าป
ปีนี้ต้นนี้ออกลูกไปหาต้นไม้ต้นนั้นผักมันอยู่ตรงไหนต้นไม้ผลหมากรากไม้อยู่ตรงไหนหาดินนี้มันร่วงมันหล่นก็อยู่ได้เพราะว่าเป็นนักพรตนั่งปฏิบัติอันนี้เพราะว่าถือเอาสุขทางธรรมเป็นใหญ่เนี่ยพวกเราทั้งหลายก็พินิจพิจารณาดูเราจะเอาสุขแบบเน่าแบบเหม็นอย่างเดียวไม่ได้ประสุขไงมันก็บูดตั้งแต่หน้าตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าบูดไปหมดหน้าบูดใจบูดแขนบูดขาบูดมันก็เป็นอย่างนั้นบูดแล้วก็เน่าเหม็นแต่ถ้าสุขในทางธรรมมีแต่อมเตหวนทวนลมก็ได้ตามลมก็ได้ดูอย่างยุคปัจจุบันนี้ปู่มั่นอย่างนี้ดูสิพูดถึงท่านโอ้ยกราบไหว้เท่าไหร่ก็ยังไม่อิ่มสักทีดูพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านเรากราบเราไหว้ท่านบางองค์เราไม่เคยเห็นท่านหรอกนะแต่เชื่อในคุณศีลคุณธรรมของท่านต้องกราบก็ไหว้สักการะบูชานั่นเพราะท่านสุขในธรรมแล้วปั้นรูปท่านมากราบเหมือนในพระธาตุจอมผาคนไม่เคยเห็นกันแต่กราบกันเนี่ยก็เพราะเชื่อในคุณศีลคุณธรรมคนไม่เคยให้ข้าวให้น้ำไม่เคยสั่งสอนกันแต่ก็เชื่อในคุณธรรมอย่างสมเด็จพุทธยันโตเนี่ยเราสร้างใหญ่โตผมปูทวดอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครเคยเห็นหรอกดิพวกเราในรุ่นนี้ไม่เคยเห็นแต่ก็เชื่อว่าท่านสุขในถิ่นในธรรมในกราบไปไหว้สบายใจบางคนไม่กราบไปไหว้ก็มีโชคมีลาภ ทำให้ชีวิตดีขึ้นเขาเกิดความสุขขึ้นไปอีกว่าได้กราบได้ไหว้แล้วดีได้กราบได้ไหว้แล้วได้สติได้ปัญญาได้ความสงบฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความสุขสุขแท้ๆไม่ต้องไปสนใจร่ำไรกับชีวิตชีวาอะไรมากนักหรอกสนใจแต่ความสงบร่มเย็นและความหลุดพ้นไม่ต้องไปสนใจกับชีวิตเน่าๆตัววนตัวเวียนเวียนหัวแล้วยังเวียนศีรษะวนเวียนไปซื้อหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่จบไม่สิ้นวันนั้นเครียดเรื่องนั้นวันนี้เครียดเรื่องนี้ไม่เห็นมันจะหยุดจะหย่อนได้สักทีเขาเรียกว่าคนปลงไม่ได้วางไม่ได้เมื่อปลงไม่ได้วางไม่ได้มันก็เดือดร้อนใจอยู่อย่างนั้นบางคนเรารู้จักนะแต่ก่อนก็เป็นที่โกรธที่เกลียดพอเบนเขาวันหนึ่งเขาปฏิบัติธรรมโอ้ยเขาปลงได้วางได้ก็ดีใจไปกับเขาคนนี้เขามาบวชมาปฏิบัติมาอยู่ว่าเขาปลงได้เขาวางได้เขามีสติก็ปล่อยดีใจไปกับเขาด้วยนั่นแหละทางธรรมทั้งโลกก็ร่ำไรกันอยู่อย่างนั้นแต่ทางธรรมก็มุ่งแต่ความสงบความร่มเย็นเนี่ยสุขมันมีสองแบบคนเราเหมือนกันเหมือนผลไม้ผลไม้นี่นานไปมันก็สุกไม่มีก็มันไม่สุกถ้ามันไม่หลุดขั้วหล่นไปซะก่อนมันก็สุกคนเราถ้าจะเรียกว่าคนตายเป็นคนสุขก็ไม่ผิดนะคนสุขสุขหนึ่งก็ได้คือถึงเวลาต้องสุขต้องเต็มที่แล้วไม่ต้องตัดนะเรียกว่าตามอายุไขสุขของชีวิตมนุษย์ได้พักได้ผ่อนเต็มที่แล้วอยู่มานานนั่นเป็นสุขทั้งโลกก็สุกก็เน่าก็เหม็นไป
เผากันไปจีกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นทางธรรมสุขนั้นก็เป็นสุขของการได้มรรคได้ผลได้บรรลุได้ปฏิบัติได้สนใจสนใจบุญทานซึ่งเป็นหลักความจริงไม่ใช่ทำแต่บุญแต่ทานแต่ไม่รู้จักธรรมะอันนั้นก็เหมือนกับรู้จักของกินแต่ก็กินไปหมดไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันตรายกับโรคของตัวเหมือนกับมีของกินเยอะๆรู้จักทานทานอย่างเดียวเหมือนคนรู้จักของกินกินทุกอย่างที่มันกินได้แต่มันก็แสลงในร่างของคนคนนั้นบุญทานเหมือนกันรู้จักแต่ทานทานอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักความพอดีไม่รู้จักสติบุญทานก็ยังไม่พอยังไม่สุขก็ต้องมีศีลใช้จ่ายทำอะไรก็มีศีลบังคับมีศีลก็ยังไม่พอต้องมีสมาธิสุขไปเรื่อยสุขแบบนี้เป็นอมตะเพราะเป็นธรรมะสุดท้ายร่างกายก็ปล่อยให้มันสุข คือเป็นคือตายไปตามการของมันใจก็สุขสุขไปกับศีลกับธรรมกับข้อปฏิบัติกับสมาธิกับฌานกับญาณกับไปเมื่อหลุดพ้นนี่ถ้าใครทำบุญอย่างนี้เรียกว่าทำเป็นทำเป็นไม่ใช่แต่แกว่ามีเงินไปทำฉันมีเงินฉันก็ทำเงินของฉันใครจะมายุ่งกับฉันทำไมมันก็ทำได้อยู่แต่มันได้สุขแบบบุญแบบเน่าแต่ถ้ามีธรรมะอย่างที่ว่ามานี่ก็จะได้สุขแบบไม่บุญไม่เน่าแต่มันต่างกันนี่เราจึงสอนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายมึงบอกจึงสอนอยู่เรื่อยๆถ้าไปพบครูบาอาจารย์ใดไม่สอนธรรมะสอนแต่ทำบุญทำทานอย่างเดียวนี่อย่าไปนะเอาทานเลยได้บุญมากอานิสงส์มากทานเลยเกิดมาไม่ยากไม่จนถ้าพูดอยู่อย่างเงี้ยไม่สอนละกิเลสนี่อย่าไปนะวัดนั่นน่ะคือสอนรอให้บูดให้เน่าไปเองนี่บูดเน่าเองยังไม่พอยังสอนให้เราบูดเราเน่าหนักเข้าอีกเพราะว่าไม่สอนสิ่งที่ไม่บูดไม่เน่าบอกแต่บุญแต่ทานธรรมะไม่สอนอะไรที่จะปฏิบัติทางใจก็ไม่บอกไม่แนะนำไม่สั่งสอนไม่บอกกล่าวเอาบุญเอาทานทำไม่อดไม่อยากรวยรวยรวยโชคดีมีโชคมีลาภมามามาได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ไม่บอกข้อปฏิบัติอันใดที่จะบังคับจิตใจให้มันสงบร่มเย็นลงไปบ้างเลยไม่มีเอ๊ะนั่นแบบนั้นอย่าไปนะวาดแบบนั้นพระแบบนั้นให้หนีเลยเราคนหนึ่งตั้งแต่เราเป็นเนรเนี่ยเรามองพระไปหมดมองดูจากนี้เราไม่เอามาเป็นอาจารย์ของเราตั้งแต่เราเป็นเนรนะไม่เอาจะดีจะดีจะเด่นจะดังไม่เอาก็มันจะว่าเราสุขแล้วสุขแบบบุญแบบเน่าได้ความสบายใจแบบบูดแบบเน่านั่งทับความเน่าความเหม็นในตัวเองนั่นแหละแต่ถ้าว่าปฏิบัติกันอย่างนี้บุญทานก็ดีปฏิบัติจิตใจอย่างนี้อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ฉันในบาตรอย่างนี้กินน้อยอย่างนี้นั่งสมาธิอย่างนี้แบบนี้เราชอบเพราะมันจะไปพาเราไม่บูดไม่เน่าพาให้เราร่มเย็นเป็นสุขวิมุตติหลุดพ้นนี่จึงสำคัญการทำบุญทำทานทานมันไม่พอ
ที่จะเป็นของไม่บูดไม่เน่ามันยังต้องบูดต้องเน่าอยู่ดังนั้นถ้าได้หลักธรรมะในข้อปฏิบัติเหมือนพวกเรามาวาดอย่างนี้ทำไมต้องเทศสอนนานๆดับกิเลสลูกศิษย์ลูกหากินเอามันซะจนเย็นเลยคนเรามันชอบกินร้อนๆตั้งหม้อกระทะหมูกระทะแล้วกินกับพระกินมันจืดๆชืดๆไปอย่างนี้แหละนั่งนานๆจนรสอาหารมันหายไปไปตัดไอ้ความอยากของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพระเนรบางทีก็มีบ้างเอาก๋วยเตี๋ยวร้อนๆสดกันใหญ่สนุกอร่อยกินบางทีดัดเอาซะจนมันทุกสิ่งทุกอย่างรสมันไม่มีละบางทีไอศกรีมก็ตักมาเป็นถ้วยผู้เทศเทศไปจนมันละลายหมดมันก็ดัดกิเลสดัดปากของคนไปด้วยเอาดูเอาให้นั่งดูมันนานๆโภชเนมัตตัญญูตามัตตัญญูตาจะพันตัสมิ่งผู้สอนนี่คิดไว้แล้วคิดไว้ไม่ให้คนติดในรสในชาติสวดกันทุกวันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของพวกนี้ใครไปหลงไหลมันก็จะจมลงไปเป็นคนบูดคนเน่าใครไม่หลงไหลกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคนหอมคนหวนหลักธรรมท่านว่าไว้อย่างนั้นนี่ยิ่งต้องเทศต้องสอนต้องบอกเพราะว่าเดี๋ยวมาแล้วไม่คุ้มมาแล้วได้ทำบุญทำทานมาแล้วได้สวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมมาแล้วได้กวาดวัดกวาดวาทำนนท์ทำนี่มันจะได้ไม่บูดไม่เน่าร่างกายนี้จะได้ไม่เสื่อมทิ้งไปจะได้ใช้ประโยชน์ในทางคุณธรรมความดีนี่จึงสอนจึงบอกนี่เราเป็นเนนี่เรามองเลยนะบางทีไปวัดอาจารย์นั้นดังมากเลยคนในเต็มวัดเต็มวาพูดอยู่คนเดียวรวยคนรวยเอาได้โชคดีโชคลาภทำแล้วไม่ยากไม่จนไปทำบุญคนก็โกยเข้าไปของนั้นเป็นล้า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 นไปสุดท้ายก็บุญก็เน่าคือเก่านั่นแหละสุดท้ายก็รักษาตัวไม่รอดเพราะตัวไม่ได้ไปเอาธรรมะตัวไปคิดแต่ว่าทำบุญแล้วจะได้นั่นได้นี่ทำบุญคือการสละออกไปทานคือการสละความโลภความโกรธความหลงตัวก็เลยไม่รู้ว่าทำทานทำไมทำทานทำไมก็ทำไปเพื่อสละความโลภความโกรธความหลงที่เรียกว่าอภัยทานที่เรียกว่าธรรมทานตัวก็ไม่รู้ก็เลยได้แต่เงินเอาไปทำบุญทำทานก็เลยไม่ได้ศีลไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาไม่ได้วิชาไม่ได้วิมุตติก็เลยอย่างเน่าก็เลยอย่างเน่าอยู่ง่ายแหละก็เลยสุกแบบเน่าแบบขนมสุกอยู่อะไรอยู่กินแซ่บอยู่แต่เอาไว้นานมันก็บูดเห็นมันสุกๆอย่างนั้นพอมันบูดแล้วไปกินท้องก็เสียวิ่งเข้าห้องน้ำวิ่งหาหมอสุดท้ายความสุขก็เลยเป็นภัยใหญ่ตัวของตัวเองสุขเพราะบุญเพราะทานแบบนั้นแหละเพราะไม่ได้อัดได้ทำสุดท้ายความสุขก็เลยกลายเป็นความทุกข์เพราะตัวไม่รู้จักธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้ถ่องแท้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปรารภศีลธรรมในตัวของตัวเองนี่การเขาบอกว่าเราต้องสอนเนี่ยอย่างของจีนเนี่ยต้องตั้งไว้เงี้ยเอามันจนไม่มีควันขึ้นนั่นแหละเอามันยิ่งหน้าหนาวนี่นั่งดูมันโภชเนมันตันยุตามันตันยุตาจะพัตตาสมิงบางคนเอาตามปากตามท้องเหมือนชาวบ้านเขาตั้งโต๊ะขึ้นมาเขาก็ไปกินร้อนๆอร่อยเขาจุ่มนั่นจุ่มนี่เขาก็ว่าเขามีความสุขแต่ทางธรรมเนี่ยมองดูมันมองดูมันจะสุกแบบเน่าแบบเหม็นมันจะกินหลงลิ้นหลงปากหลงท้องของตัวเองหรือจะกินแบบมีธรรมะนะมันก็ต่างกันมีความรู้ความเข้าใจมันก็ต่างกันในหลักปฏิบัติผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอนึกถึงท่านพ่อหลีตอบหลวงปู่บุญกู้
เราก็เลยเอามาเล่าจะได้ทำบุญถูกที่ถูกทางจะได้ทำบุญเป็นได้เข้าวัดเป็นเข้าหาพระเป็นแล้วจะได้มองเป็นว่าวัดแบบนี้พระแบบนี้ท่านสอนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นประโยชน์จะได้คุณธรรมจริยธรรมจะได้บรรลุธรรมก็เพราะว่าเข้าหาเป็นทำเป็นนั่นก็เลยจะได้ความสุขหอมหวนทวนลมสุขแบบไม่บูดไม่เน่าไม่เสียคือสุขแล้วไม่เสียเป็นสุขแล้วสุขเลยสุขแบบไม่เน่าเนี่ยให้เราเอาไปคิดไปพิจารณาพูดตั้งหลายได้ปรับนะ